รับน้อมต่างดวงดอกซ่อมมาทุกบุพผาตัวข้าม่อนน้อยกราบไหว้ทูลสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเงาไหว้เจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ตนกองวัดงามสั่งสอนม่อนข้าสั่งสอนม่อนข้าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนะแก้วเจ้าทั้งสามประการอันเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายขอยอมือสิบนิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนขอความสุขความเจริญในธรรมก็จงมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกท่านธรรมสวัสดีมายังเปาะอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ก็เป็นรายการธรรมะของตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่คาจารย์โมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสันมนาตำบลเมเจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและลิงก์สัญญาณไปที่98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และในเครือข่ายของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาลำดับตอนนี้ก็จะได้น้อมนำธรรมะพระธรรมเทศนามาเทศและบรรยายเพื่อกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สดับรับฟังเพื่อประดับประดาปัญญาบารมีของเฮาท่านทั้งหลายด้วยการฟังธรรมสุสุสังละพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญานำพาความคิดทำชีวิตรุ่งเรืองด้วยธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนชาวพุทธเฮาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เรียงร้อยถ้อยความรจนาพระธรรมเทศนาได้ห่ำเฮียนได้ศึกษาวันนี้ก็อาตมาภาพพระครูปลัดณัฐพงศ์ฐิตวุฒสิริเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายพร้อมกับสามเณรสิริราชหลวงปู่ทาอันนี้จะเฮือสมณเณรได้เป็นองค์เตเตสนาธรรมเรื่องเจียเตรียมตามกองวันนี้ขึ้นผูกปีตอนใดสมณเณรผูกปี5แล้วเนาะผูกปี5แล้วสาธาผูกปี5วันนี้จะเฮือญาติโยมปออุ้ยแม่อุ้ยเฮาได้รับฟังกันต่อมันมีก้อนใกล้เอาเนื้อหาสาระมีข้อคิดคติธรรมโอ้จัดนักเนอสาธาญาติโยมข้อคิดคติธรรมประจําจิตประจําใจทําเฮือเฮาในความรู้เฮาได้ลักคิดในการดำเนินชีวิตของเฮาว่าเพิ่นได้ถ่ายทอดความรู้คำสอนไว้จะได้พ่องนะศรัทธาก็จะได้ติดตามรับฟังซึ่งก่อนอื่นนั้นอาตมาภาพก็จะได้ฝากประชาสัมพันธ์ฝากประชาสัมพันธ์ในรายการธรรมะบันเทิงใจณเวลานี้ 18:10 น.จนถึงเวลา 20:00 นของรายการในช่วงตอนเย็นวันนี้ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอเชิญร่วมงานบุญส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ชวีดากองจำลองตาลต้นเงินและพิธีทอดกฐินณวัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่27 ตุลาคม 2567ในพิธีดังกล่าวในวันดังกล่าวนั้นก็จะมีอยู่3พิธีด้วยกันซึ่งแบ่งเป็นภาคเช้าเวลา9 นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ส่งน้ำพระธาตุและถวายตาลต้นเงินในช่วงไม่ง่าย
หลังจากนั้นก็ถวายปัจจัยถวายสงฆ์ถวายเครื่องทายทานทายธรรมเวแล้วก็กวดน้ำรับปอนเวลา11นาฬิกาก็ถวายพัตหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรญาติโยมศรัทธาที่ร่วมในงานก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแบบลงทานกินข้าวปลาอาหารการพักผ่อนหย่อนใจสักเล็กสักน้อยพอการแสดงของละเอ็กละออนเยาวชนคณะจังป้อนชุมชนคุณธรรมวัดดอนจันเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้แสดงให้ทุกท่านได้สดับหับฟังและก็ได้ชมการแสดงฝีไม้ลายมือการตีกองสะบัดใจการฟ้อนการรำของละเอ็กละออนเยาวชนส่วนมากก็จะเป็นละออนละออนน้อยเป็นนักเนาะและก็ภาคบ่ายเวลาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปหรือ13นาฬิกาก็จะได้ตั้งขบวนแห่ผ้ากฐินและผ้าห่มพระธาตุพร้อมเพรียงกันเมื่อพร้อมเพรียงกันดีแล้วประมาณ14นาฬิกาหรือ2โมงก็จะได้แห่ผ้าห่มพระธาตุและประกอบพิธีถวายผ้ากฐินจากนั้นก็ประกอบพิธีถวายกฐินกวดน้ำหับปอนก็เป็นอันเสร็จพิธีในงานนี้เชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ร่วมงานวันที่27ตุลาคม2567ของวัดดอนจันทร์ซึ่งเป็นประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปีและตานต้นเงินประจำปีในภาคบ่ายก็จะเป็นพิธีห่มผ้าพระธาตุและเกาะตานถวายกฐินก็เชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์รูปละ 1,000 บาทหรือตามจิตเจตนาศรัทธาสามารถติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่0861914976เจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ก็ซึ่งตนตัวตมาภาพผู้ประชาสัมพันธ์งานอยู่ณขณะนี้หรือสอบถามผ่านรายการธรรมะบันเทิงใจ0963458026 0963458026เชิญชวนป้าอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาทั่วสารทิศเน้อเชิญชวนกันเนาะเฮาได้มาคือลำตามสร้างด้วยกันองค์พระธาตุเจดีย์ชาวีดากองตั้งแต่เฮาได้เริ่มวางศิลาฤกษ์วางศิลาฤกษ์วางผังวางแนวแล้วก็ก่อสร้างห้างแปลงมาบรรจุพระธาตุเสร็จก็ยกชัดบรรจุพระธาตุต่อนะ3ลำดับขั้นตอนก็ปล่อยหลวงไปทั้งหมดพร้อมเสนาสนะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก็ปีนี้เนื่องด้วยว่าปล่อยหลวงนะปล่อยหลวงผ่านมาแล้วก็ปีนี้ก็จึงมีมติการจะตั้งต้นเงินของคณะสถาวัดดอนจันทร์พร้อมกับพิธีส่งน้ำพระธาตุและก็ตอนบ่ายก็เป็นกฐินของทางวัดพระธรรมกาย80ปีหลวงพ่อธรรมชโยก็จะได้ฮับกฐินประกอบพิธีกันในพระวิหารเจริญจรสถาญาติโยมสาธุชนปีนี้ตั้งจิตตั้งใจเนอจัดตกแต่งประดับประดาวัดวาอารามตอนฮับสถาญาติโยมเฮาก็จะอัญเชิญน้ำสงพระธาตุจากหลายๆวัดตีเป็นมังกละเป็นมงคล9วัดตีได้ทำพิธีในวิหารของวัดดอนจันทร์แล้วก็จะได้เชิญชวนศรัทธาหลังจากที่หลังจากที่ครูบาอาจารย์เฮานั่นสวดเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าสวดพุทธมนต์แล้วก็ลงมาส่งน้ำพระธาตุเสร็จพระสงฆ์สามเณรเฮาส่งน้ำพระธาตุเสร็จศรัทธาก็ร่วมต่อปีนี้ก็จะมีผงเจอน้ำพุทธมนต์แล้วก็น้ำสงฆ์พระธาตุจากวัดต่างๆเก้าวัดเช่นวัดพระสิงห์วัดบ่อคำตวงวัดสันดอกอารามหลวงอย่างเนี้ยจากที่เป็นสถานที่มงคลเนาะเก้าวัดแล้วก็จากที่ต่างๆแห่งเพื่ออัญเชิญน้ำสงฆ์คืนส่งน้ำพระธาตุอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่ติดตามฟังอยู่ณขณะนี้ก็ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดทาง Facebook ธิตะอุทัสสิริหรือเพจรายการธรรมะบันเทิงใจช่อง YouTube ก็ธิตะอุทัสสิริภิกขุติดตามฟังย้อนหลังกันได้ทุกการจัดรายการย้อนหลังกันทุกวันที่ได้จัดรายการก็สามารถฟังย้อนหลังไปได้ตัวซึ่งในโอกาสนี้ก็อู่จากกับสถาญาติโยมสามารถคอมเมนต์มาได้เนอะทาง Facebook ตีไลฟ์สดอยู่หน้าขณะนี้ตอนนี้ก็มีโยมแม่สายฝนกันทายวงผู้บ่ฮู้ว่าโยมแม่ฟังผ่านทางใดเนาะสัญญาณวิทยุทางใดก็สามารถที่
สามารถคอมเมนต์หรือว่าพิมพ์ข้อความไปใน Facebook Diner ก็จะขึ้นมาบนหน้าจอสามารถอ่านและเจอแรงน้ำสถาติได้ติดตามอยู่ในขณะนี้สัญญาณเป็นจะใดซึ่งเวียงปะเป้าของตอนนี้ก็สัญญาณชัดเจนมาปกติอู้กันไปอู้กันมาเจิญจวนเนอร์ส่งน้ำประทาดวัดดอนจันทร์สามงานพร้อมเดียวกันสามงานพร้อมเดียวกันเอาบุญด้วยกันซึ่งพิธีก็จะพยายามเซตเวลาเบิกเกินบ่ายสามเบิกเกินบ่ายสามซะท่าหน้าฟ้าหน้าฝนด้วยเป็นหน้าฟ้าหน้าฝนหลายอันหลายอย่างเนาะก็หันอกหันใจซะท่าหยัดโยมเตื่อเกาะเดินทางมากกันเดินทางมาไกลเนาะเดินทางจากต่างบ้านต่างจองด้วยบางทีก็การเดินทางก็อาจจะยากลำบากก็อาศัยอาการที่เขามีจิตใจหรือว่ามีจิตศรัทธาได้มาร่วมงานดังกล่าวในวันที่27ตุลาคมซึ่งก็ตรงวันอาทิตย์และก็เป็นวันมหามงคลของประเทศไทยเฮาด้วยตรงกันพอดีอ่ะเพราะอีหยังเพราะวันอาทิตย์27ตุลาตามกรุงเทพฯเพิ่นก็จะจัดพิธีขบวนเรือพยุหยาตราชลมารถวายผ้ากฐินเช่นเดียวกันกับซึ่งตรงกันพอดีถือว่ามันจะเป็นวันอย่างกับตามเด้อวันนี้ก็จะเป็นวันมงคลของประเทศไทยเฮาของคนไทยเฮาเฮามาร่วมบุญร่วมกุศลกันกับวัดดอนจันทร์ในโอกาสนี้ตวยอนุโมทนาทุกท่านได้ติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้ก็พอสมควรที่เวลาที่ไอ้อาตมาภาพ อาตมาภาพได้บรรยายธรรมมาบรรยายประชาสัมพันธ์ก็จะได้คือสามเณรศิริราชหลวงปู่ทาได้แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นธรรมที่ยาวพอสมควรเจียเตรียมตามกองปลูกที่5จะเป็นจะได้ต่ออ้าวสามเณรหยงไม้เพื่อละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโวดูลาสัพโพลิสาทั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเทาวอนโมอันฟังธรรมอยู่จงสนำจำจะไว้เอาเป็นไม้ใต้สองน้ำตางอันหนึ่งคนเฮาบ่ได้อยู่จิ้มกันเมื่อนานอย่านับได้กล่าวคำลาอันอันเลิกอันเลิกแล้วกันอันหลับลี้แม้นว่าเป็นสหายเพื่อนพี่กันมาก็ดีเป็นคนรู้จักกันมาเมื่อก็ดีก็ควรจะแอนไว้ก่อนแลกันว่าไปรุ่นมาเป็นข้าศึกแก่กันเตียนยอมจะเป็นพญาตาแค่ตนเองนั่นแลการเป็นข้าศึกอยู่ใกล้แต่พอบ่พอแขวนกันว่าอยู่ไกลก็พอได้ยอมเป็นอันตรายนักแลเป็นดังไปใหม่เคยใหม่ก็ดีข้ายิ่งใจก็ดีสหายใหม่ก็ดีคนฝูงนี่นาก็จะเป็นข้าศึกศัตรูได้จะแลเหตุฉันได้จะด้วยเหตุว่าไปลุ้นมาจ้างๆกันไหนกันก็ดีหนีเสียกันก็ดีกันจะกินแนนไปรุ่นแลเหตุนั้นจึงบอกควรจักเจือใจบุ้งคาลาผู้ได้ง่ายแต่แลตัดสมาเหตุดังอันนาผู้มีพญาเปิกอ่อนน้อมครบยามต่อผู้ใหญ่ผู้ร้อยยิ่งใจตะมวนกันควรปากจะม้วนจะหวานมีจะลดอันม้วนเพราะแน่จริงดีผู้ได้เป็นข้าศึกแก่เฮาก็บ่ควรไปเป็นข้าศึกตอบขอดมันเตเวนกับกันจักคือดีเฮามีอันใดก็ควรแบ่งปันไปเตื้อตนชะโนอันว่าคนผู้ไล่ตะมวนอุปมาเป็นดังเลือจากข้ออุปมาเป็นดังฐานไฟดำนั่นแหละท่านจ้างปัดแก้วนั่นมาปัดแต่งเฮอเป็นแก้วมาหานินจะเป็นไปได้นั่นจ้า
แม่นว่าพงคาลาผู้มีปัญญาปัญญาเลี่ยมแซวมากนักแลปานใดก็มาสั่งสอนบอกกล่าวพงคาลาผู้นั้นยังบ่อาจจักจำจักเชื่อฟังได้จะแลญาธาสัพโพเป็นดังงูเห่าดำอันหมอกหมองูมาสั่งมาสอนใดแต่แลอันจาติว่าเป็นข้าศึกแก่กันนานาจักมาเฮอเป็นมิตรสหายก็หาบ่ได้จะแลก็เป็นดังมาแปลงบ้านเฮือนอยู่ไกลปิงการมันเตียงจะคมตอดเฮาว่าหนึ่งจะแลตนชะโนอันว่าคนและสัตว์ทั้งหลายก็เป็นดังหมาอันแสวงหากินดูกในอาจุ่มอันบูดเน่าเหม็นนั่นแหละอันว่านอนมักมันยังจิ้นเน่ามันขี้กาอันว่าแมงวันเขียวมักกินปลาแม่นว่ามีไหนติได้มันก็หูด้วยสายลมมันก็ไปแสวงหากินนั่นแหละดังคนโหไล่นั้นมันยอมปองเอายังเข้าของด้วยอันบ่ชอบใครได้ของท่านบ่ได้ศีลังอันว่าศีลผู้โตจะไม่แต่ที่ได้แก่คนผู้หาสัจจังบ่ได้มันมักโลภะตัณหาจะแลสัจจังอันว่ากรรมบ่มันเตียงกูโตจะไม่ที่ได้สุราจิตโตแก่ผู้คนนั้นแสวงหาทุ่งเรานั้นจะอันว่ามุตุคุณายังมีแก่คนผู้นั้นอันมักกินป่านั้นจะทานังอันว่าเข้าของสมปฏิคุโตก็จักบ่มีแก่คนขี้ข้านและนาศาสินบ่ได้จะแลลาโพอ่านว่าลาบนั้นจะไม่แก่คนผู้หามิ้นสหายบ่ได้จะแลสุขังอันสุขสวัสดีจะเกิดไม่แก่ผู้คนอาณาเข้าของบ่ได้นั้นจะปันทิตาอันว่าผู้มีปัญญาปัญญาย่อมหายังเข้าของได้แต่แลผมมาลาอันว่าแม่เพิงปู้อันแสวงหาดอกไม้มันโทโตอันว่ากลมตั้งหลายปัตตุเมอันเฝ้าอยู่เก้าดอกบัวก็เสมอดังคนผู้ใบไล่ยังพญาอันเฝ้าอยู่ในสำนักเต้าพญามหาเศรษฐีปล่อยว่าบ่ฮู้ลวกฉลาดอันใดนับอยู่นับกินไปเต้าฮู้แต่กำไรปลาสิ่งเดียวก็อุปมาเป็นนางกกเท่าอันเฝ้าอยู่เก้าดอกบัวปันธิตาผู้มีปัญญานั้นนะก็เสมอเป็นดังแม่เพิ่งและแม่ผู้ย่อมฉลาดอันแสวงหาเกสรดอกไม้อยู่บ่ขาดแม่นว่าจะใกล้ไกลปันใดก็ย่อมผู้ไพ่อมประมาดังปันธิตาอันสแสวงหากรรมหู้และคุณวิเศษนั้นแลสัพโพลิสะทั้งหลายเอ่ยเปิงหู้ดังนี้แต่เฮาจะกล่าวด้วยของแห่งพ่อบ้านแม่เฮือนก่อนแลหญิงผู้ใดก่อนนี้ลูกก่อนผัวนอนลูนผัวปฏิบัติตัวตนด้วยความเคารพครบงามอ่อนน้อมมันปั้นเพียวผอมกว่าตีรับตีนอนหาของเกี้ยวของเกลของบัวละโพกจอบใจบัวตนปฏิบัติด้วยน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำกินและน้ำอาบปั้นกว่าใต้ล่างกลางเงื่อนแลเสื้อผ้าสักตาเธอหมดใจตีนอนหมอนมุ้งเตาไฟเธอสะอาดบ่เลียลาดลุงลังหม้อหนึ่งหม้อแกงด้วยจอนโคกปากเรียบร้อยจักจ๋าเก่าด้วยกำใดบอกเฮอต้านพิจัยมองใจซักเตือแลบอนอกใจบัวแม่นว่าเกียดก้าโกธาก็เฮอมีกรรมอดแม่นมีญาติกาพี่น้องแห่งห้องตนตัวก็ดีญาติไฟบัวตนมีการงานก็ดีบอกควรละเลยหลีกเว้นเฮอได้ไปช่วยอย่าได้ขี้ข้านสั่งซักอะไรแถมประการหนึ่งนั่นนะพี่น้องบงสาต
ตนมาใจมาแอวมาแอวถึงหอถึงเฮือนที่อยู่ลือวงสาพี่น้องหัวตนมาสู่เฮือตอนฮับด้วยน้ำอุ่นและยินเข้าปากอาหารที่อยู่รับนอนเฮือแปลงใจใส่หน้าตายิ้มแย้มบ่ด่าบ่ตีบ่แจ้งลูกเต้ายิ่งใจพอตีหมูมาลายเป็ดไก่แม่นมีใจไฟโจมานตานเขาหน้ามือเพียงคู่เนนทั้งสามมาเนนน้อยใหญ่มีใจมาไฟเถิงโกนป่อแม่แห่งตนตั้งกุศลนั่นสร้างอยู่จะใจจะแล้วอ่านกันว่ายิงผู้ใดปฏิบัติได้ดังนี้เชื่อว่าเป็นนิ่งประเสริฐจากพระเฮได้เกิดทรัพย์สรีแม่นว่าใจผู้ใดได้มาเกิดเป็นภริยาเมียมิ่งดีนักแลบ่ห่อนจากตกไล่สักขาบแลว่าอันอันนี้น่าจะถึงยิ่งดีก็มีสารนี่แลลักษณะปอบานที่ดีก็มีสารหนึ่งนะเฮมีใจมันกุ้งบ่อนอกใจเมียตนแม่นว่ามาโวนต่างจู่สู่ยิ่งผู้อื่นบ่อทงรวยเราสุรามีกรรมขยันมันเพี้ยนบ่อขี้ข้านการงานใดก็มัวใจเมาด้วยการพนันอันเป็นปัญญาโภชนาอันบ่เป็นประโยชน์อันจักจองป้าเอาตนไปตั้งไว้เข้าของสัมปติหายเสียงวอดจากได้โทมอดเข็นใจใจเมื่อซ้อยทุกตามค่อยตรอยมานั่นแลแถมประการหนึ่งนา ผู้ใจคนใดก็ดีการหาข้าวของใดเงินข้ามควรจักนำมาเฮือเมียมิ่งใจใจเฮือได้เก็บเมียดไว้ใจย้ำเครื่องขี่เฮาเป็นเปียที่มีเมื่อใครบอกเฮือได้ยืมเนื้อยืมไตมาจ่ายตนนั่นแหละแถมประการหนึ่งนะแม่นว่าได้ลืมลงไปตามผิดบ่ดีผู้เป็นเมียใครว่าตีเตียนเก่าบ่ควรจักขดเฮาโกธาบ่ออกปากจา ด้วยด่าว่าให้อยู่จักไว้ตามดีลีมีกรรมโอชาคือมีเปลี่ยนอยู่ใจใจคือมันจะแหวงหาเข้าของเงินคำตั้งหลายเมื่อย้ำหนุ่มกำลำกอมแม่นว่านี้หาได้เข้าของเงินคำมาก็เก็บเม็ดไว้เพื่อเอาไว้ใจใจเมื่อย้ำแก่เท่าจะลาเอาไว้เป็นห่อเข้าน้ำต่างคือกระตามุนเฮตานนั่นแหละเฮมีสินใสอยู่กับใจแม่นว่าได้ตายไปจากโลกละเมืองคนหรือได้เอาตนไปเกิดยังที่ภาเสริฐเมืองสวรรค์จันฟ้าไม่บนนั่นแหละแถมประการหนึ่งนานั่นเธอมีมิตรีหลีกเว้นหนีคนผู้อันถ้าปาละหยาบจ้ามังเจ็ดกาโกธาผู้มีใจอันฮึกหนาหยาบบ่กลัวยังบาปเวรกรรมนั่นแลด้วยเหตุใดจ้ามิตรสหายดังนี้มักจับปากเฮาไปสู่ที่ตั้งใจอันบ่ดีมีตนว่าตั้งสุรานำเราไปทางมืดเศร้าการพันอันจาล จนนกจนไก่ผู้ป่าจักนำปลาเฮาไปสู่ตั้งอาบายนั่นแหละแถมประการหนึ่งนะควรขานิ่งใจบ่ขาดถึงพ่อแม่ตนอันใดเลี้ยงเฮามาแต่น้อยได้ทุกข์ลำบากจองห้อยคืนวันควรเกิดผ่านแต่ต่อบุญคุณพ่อแม่บ่เว้นเว่ยามใดมีจัดใจมีปัจจัยเข้าน้ำซ้ำปลาปั้มของกินของเกี้ยวแม่นว่าสองพ่อแม่ได้เจ็บเดียวป่วยไข้ได้พยาธิโรคาควรหายกยาและบิดนวดคือได้ที่เจ็บปวดได้ปัญหาหาหมอมาบอกจ้าตั้งน้ำบุญน้ำยินเศร้าปากอาหารลาไปลุ้นและนาบุญพ่อแม่เจ้าตั้งสองนั้นเล่าเสียงขาดได้มรณะตายไปก็ได้กระทำบุญตาใหญ่
ไปหาหยาดน้ำฟังธรรมส่งสักการพ่อแม่ตนก็เป็นบุญหลายแลแก่ตนเองจะแลงอันนี้เป็นกองนี้แต่เราหานางพระเจ้าสักเสริมมากนักเธอคือว่าได้กาตัญญูตาต่อพ่อแม่และว่าอันแถมประการหนึ่งนะนั่นเธอมันเอาเงินคำไปฝังไว้ที่ได้กินแจ้ไปลุ่นคือเลี้ยงลูกบุตรยามน้อยยามเฮาเป็นคนน้อยแก่เราจะลาก็ว่าเพิ่งบุตรนั้นเรายามแก่เท่าบ่มีแห่งนั่นแล้ววันอันดังนี้จะกล่าวยังเจียตามของเตรียมไว้ว่าจังหายเหือจังตวยมาหายเอามาตวยผู้มีพระญาเพิ่งหู้ตามนี้แต่เธอยังมีพระญาตนหนึ่งคือพ่อมาตาลาดสวยลาดอยู่เมืองกาสีมีลูกสาวผู้หนึ่งทรงโสภางามมากนักทะเลวันหนึ่งนางปาปาลิวานต่างหลายไปอาบน้ำสลักตีหนึ่งได้ถอดเอาสร้อยสังวานลงวางไว้เหนือผ้าสบายแล้วก็ลงไปอาบน้ำเล่นอยู่นานนักพ่อพามานกันว่าอาบน้ำแล้วก็ออกมาหาตีสร้อยสังวานวางไว้พ่อพาก้นบาซอยนั้นหายไปจะแล้วอันการเขาก็ปะกันแสวงหาพับไข่ก็บอกบอกหันท่านปากันเมื่อไวพญาผู้อันเป็นพ่อก็มีแล้วอันตีนั้นพญาก็ถามยังเสนาและอามาตย์ทั้งหลายว่าย้ำนานาสงหันยังปุ้งคาลาผู้ได้มาในตีหันมองจะเขาว่างานพันป่ามากายตีหัวห้อยนองหันแลย้ำนั่นพญาก็ข้านิจใจว่าพานผู้นี้เอาสร้อยสั่งว่าลูกผู้ไปแต่แล้วอันก็มีอาจารย์ใจเฮือเสนาไปเอาอย่างป่าผู้นั้นมามั่นใส่กางกาดขอกมามาใส่กางกาดขอกไว้หันแล้วพญาก็ได้ถามดูว่าดูแลผ่านป่าเฮ้ยมึงนี่นะได้ลักเอาสร้อยสังวานแห่งราชติดางานเป็นลูกกูไปแต่แล้ฉันได้จุงบอกใครแล้วว่าอันผ่านป่าผู้นั้นมันก็ลำเพิ่งใจว่าการกูจะเถียงว่ากูบ่ได้เอากูบ่หู้บ่หันดังอันพญาก็บ่ยอมแต่แลเหตุฉันได้จ้าก็ย้อนว่ากูนี่บ่มีสักขีพญานั่นแลพญาก็จะทาละกรรมผูกมัดบุตรีกูเฮได้ลำบากมากนักเลกันถึงกาละอันตายเอ็ดนั่นกูจะเอาไผ่มาเป็นตีเปิ้งแกกูเฮกูมีชีวิตสืบต่อไปแล้วอันมันก็ลำเปิ้งใจว่ายังมีพญามหาเศรษฐีผู้หนึ่งมีข้าวของสามปฏิมากนักเลเศรษฐีผู้นั้นเตียนยอมจักเป็นตีเปิ้งกูได้จะแลกันว่ามันลำเปิ้งใจสันนี้แล้วก็ย่อมือไว้พญาแล้วกล่าวว่าข้าแด่มหาราชเจ้าอันเป็นเก้าเจ้าเมืองอันว่าสร้อยคำเหลืองเศษนั่นเศรษฐีหากอานัดผู้ข้าไปเอามาหันแลเหมือนนั่นพญาก็ถามว่าเศรษฐีผู้นั้นอยู่ที่ในเจ้าพันก็ปากก็บอกกล่าวยังที่อยู่เศรษฐีนั้นจูปากกันจะแลที่นั่นพญาก็มือเสนาไปเอาเศรษฐีมามัดกางกาใส่โคกไว้หันแลเมื่อเศรษฐีลำเปิงใจว่ากูนี่บ่ได้อานัดสัญญาเฮอปานไปเอาสร้อยสังวานอันเป็นของลูกสาวราชธิดาตนพญาปานผู้นี้เล่าป
ปล่อยเฮาโตดมาใส่กูกูมาคะนิงดู นี่กันว่าเฮาจักเถียงพญากันว่าเฮานี่บ่ได้เอามาบ่บ่ได้อันนัดผ่านป่าพญาก็บ่เจอฟังจะแลด้วยว่าอันหาสักเขบ่ได้ก็บ่พ้นโตดภัยไปแลเป็นดังหันเบ็ดป่าผู้นี้มันจะหาตีเปิ่งบ่ได้หันกูมีข้าวของสัมปติมักหนักมันก็วางจะเอากูนี่นะมาเป็นตีจังตีเปิ่งคือกูเอามันมาเป็นข้าใจวันไปนะพุ่นจริงเอาโตดมาใส่คือกูจะแลงอันว่าโตดอันนี้ควรเอาใส่หื้อมหาเสนาผู้อันเป็นคนต่างตาพญาเจ้านะแลเหตุสันใดจากก็เพราะว่ามหาเสนาผู้นี้เป็นผู้ตัดกรรมโตดอันมีนักเป็นเบาการว่าเบาก็หื้อเว้นได้เป็นป้นโตดนั่นแลโดยเหตุว่ากูแลผ่านตาก็บ่ได้ไปกระทำบ่ได้ลักเอายังเข้าของสามปฏิภัยปัญญาป่อยบ่พิจารณาฟังคำเบาเอาง่ายกันว่ามหาเศรษฐีเปิ่งใจสามนั้นแล้วก็กล่าวคำซึ่งพวกน้อยคนหานแห่งพระญาตนอันนั้นเฝ้าอยู่ติหันว่าการอย่างนี้เป็นแต่มหาเสนาอันใดอันอัดหือผ่านป่าได้เอาซอยสังวานมาหันเลการว่าพวกน้อยตั้งหลายได้ยินเศรษฐีกล่าวสารนั้นก็ประกันไปยับเอามหาเสนามามัดกางกาใส่ไว้ในตีคอกไตข้างหันแลตีนั่นตนพญาเจ้าบ่ได้ไปไต่ถามมหาเสนาผู้นั้นว่าใดไปอานักเออผ่านป่าไปลักเอายางสังวานแต่กาว่าอันแลตินานมหาเสนาก็กล่าวว่างานว่าตัวผู้ค้านี่นาก็เป็นผู้ตัดกรรมเออพญาแกพญาการว่าพญามีโทษมาใส่เออข้าสันนี่ข้าขอกล่าวว่าบ่ได้อานักบ่ได้เออผ่านป่าไปเอาซอยนั่นนาแต่สันใดแลพญาเจ้าก็บ่เชื่อได้แลว่าอันเหตุนั้นข้าขอไต่ถามหาหยังโจรดูก่อนเถอะกันว่าโจรบ่ได้สันใดก็ขอพญาเจ้าก็ตามโตดตามสันนั้นเถอะว่าอันแล้วมหาเสนาก็เก่าแถมว่าข้าแดงมหาราชเจ้าดังข้านี้เล่าพิจารณาดูนี่อันว่าซอยสังวาแห่งนางราชธิดาอันหายไปนั่นนะอันว่าบ้านป่าผู้นั้นได้มาเที่ยวกายไปหัวนองข้าได้ข้านี่ป๋องดูแลว่าบ้านป่าผู้นี้เตือนว่าบ่ได้เป็นโจรโดยเหตุว่ามันหาตีเปิ้งบ่ได้มันก็เลยหาตีจังตีเปิ้งกับมหาเศรษฐีจึงเอาโตดใส่มหาเศรษฐีก็ยังหาสักขีพญาบ่ได้จะแลดังมหาเศรษฐีมันก็หาตีเปิ้งบ่ได้มันก็เอาโตดใหญ่นั่นมาเฮือแก่ข้างานเป็นมหาเสนาผู้ตัดกรรมเฮือพญาเจ้านั่นแลมหาเสนาก็ลำเปิ่งใจว่าอันกรรมโบราณกล่าวไว้ว่าจ้างหายหือเอาจ้างโดยกันมาหายหือเอามาโดยกันหือหายหือโดยกันว่าถอยกรรมเกิดไม่ด้วยเหตุใดก็หือเอากรรมนั้นมาตั้งเลี้ยวหือพิจารณาจริงจังถูกต้องตามกฎท่านแล้วว่าอันกรรมอันนี้มันติดแต่เก้าว่าด้วยซอยสังวานของบ่มีวิญญาณชีวิตจะไปจากนี้ไปด้วยตนเองก็บ่มีแลเตียงว่าหากจักมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเอาไปหรือบ่ได้
อันก็จักมีโจรมาลักไปจะแลว่าอันกันว่ามหาเสนาลำเปิงจันนี้แล้วก็เรียกเอาจ้างคำมาจ้างคำมาไต่ถามนูยังซอยสังวันเส้นหายไปนั่นนะว่ามีน้ำนักเต่าได้แล้วเฮอได้เอาจ้างยังน้ำนักไว้จุภาการเป็นด่างซอยสังวันนั้นไอหายไปนั่นแลแล้วเฮอจ้างคำผู้นั้นเอาคำไปตีเพื่อเหือเหมือนดังซ้อยเส้นนั้นหายไปนานาจูภาการจะเลยการว่าบ่ละมวลแล้วก็เหือนางราชธิดาอันเป็นลูกพญาได้ประดับประดาเนื้อตนดังเก่าญาเมื่อไปอาบน้ำดังวันก่อนฮะแลก็ปาป้อลิมวนโมไปโสตีหนองน้ำที่เก่าเอาซ้อยสางวันเล่าไว้ตีสบายก็ลงไปอาบเอาอย่างน้ำเป็นดังพงกะติฮะแลก่อนนาจักไปอาบน้ำนานาเสนาใดอานัดเหือเบาคนใจตั้งสองไพ่พกผองอยู่ที่ใกล้ฮะแลว่าอานยามนั้นก็มีวอกเท่าตัวหนึ่งลงจากต้นไม้มายุบเอาสร้อยสางหวานเสร็จนั้นมันฝากเฝ้าเอากัวมาหามันฟังเฝ้าเอาความหัวแล้วก็หันหนีเมื่อสู่ยังที่อยู่กว้างไม่ไปบนปูนก็มีแลย้ำนานาคนใจทั้งสองหันยังดังอันก็ประกันไปบอกเก่าฮือมหาเสนาผู้ใหญ่ใดผู้ใดแจ้งควายจูประกันทะเลเมื่อนั้นมหาเสนาก็ปลาเอาพ่อเลยวานไปสู่ต้นไม้ใหญ่ฮือแหวนใบชูประการก็เอาขวานปำเก่าไม่ฮือได้ล่มต่อไปฮันแลก็มัดเอาออกตัวเท่านั้นก็ประการได้ซ้อยสังวานสองเส้นเก่าใหม่อันหายก็นำมือถวายแก่พญาเจ้าก็เหมือนนั้นพญาเจ้าหันว่าได้ซ้อยสังวานอันหายไปแล้วก็มีใจพองแล้วยินดีก็ไขว่าตีกล่าวคำยกยอสรรเสริญยังมหาเสนาผู้นั้นมากหนักแล้วก็ลำเพิงว่าเสนาเฮ้ยกูผู้นี้ปล่อยมีพญากาคมมากนักแล้วพิจารณาถ้อยคำก็ถูกก็ต้องจอบตามของบ้านเมืองแต่หนอบ้านเมืองกูจริงใดสุขกเกษมมากนักเลยหาภัยเนี่ยบ่ได้ก็เพื่อเสนาผู้นี่แลการว่าพญาลำเปิงใจสันนี่แล้วก็ฮือสวยให้ฮือสวยไล่เข้าของเงินคำสัมปติมากนักเลยเกมาหาเสนาผู้นั้นอันว่ามหาเสนาผู้นั้นนะก็ซ้ำเอาข้าวของตั้งหลายนานาแบ่งปันเฮือผ่านป่า ผู้นั้นแลของกองอันนี้ชื่อว่าจ้างหายเฮือจ้างโตยมาหายมาโตยเตรียมไว้สารนี่แลเนนที่ตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุเตรียมตามกองผูกทวนหาแล้วก็เป็นห้องก่อนจะแลก็บังคมสมเลศสาเดนสำหรับพระธรรมเทศนา เรื่องเชียเตรียมตามกองก็จบลงไปศรัทธาญาติโยมได้ติดตามรับฟังก็มีคติสอนใจหลายอันหลายอย่างด้วยกันเนาะตอนนี้ก็เวลา 18:51 นก็ยังที่จะพอสรุปธรรมให้กับญาติโยมได้ติดตามรับฟังอยู่ได้รับฟังการสรุปธรรมสามเณรก็สามารถสรุปธรรมได้เน้อสรุปธรรมได้ตอนเนี้ยลำดับพระธรรมเทศนามาถึงผูกทวนห้างที่ทำมาเจียเตรียมตามของเตรียม
ตามกองกองนะเจ้าเตรียมตามกองนะครับทำพวกนี้บ่อนขอขึ้นเก้ามาสอนเรื่องขอผัวมีเมียสอนเรื่องของเมียอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับผลเป็นเมียก็เพิ่มมันปัดมันเพียวหอเงินเดินเดานะครับมันเก็บมันถูนะครับมันฮับใจผัวนะครับเนาะเพราะว่าคนก่อนนี่ผัวเนี่ยการคนเดียวนะครับเนาะส่วนเมียก็อยู่บ้านนะครับปัดเพียวพอดูพอก้อยยังหอเงินเดินเดานะครับเป็นการสอนว่าอังอยู่บ้านนี่เขาจะไปยุ่มใดนะครับอย่าไปขี้ข้านขจิตมันตีนมันมือมันตีนมันมือนะครับให้โหจักกวาดจักเพียวนะครับเก็บของนะครับเมื่อผัวตนเนี่ยการมาก็โหจักเอาใจใส่นะครับดูแลด้วยน้ำเย็นนะครับน้ำห้อนน้ำเย็นน้ำอาบนะครับเนาะลูกผัวนี่ได้จื่นใจสักน้อยนะครับใจบ่ปิดวามน้ำห้าก็ไตว่าเป็นมงคลเนาะกรรมเป็นมงคลจะเป็นมงคลบ่นี่ก็สอนไม่ยิ้งนะครับแต่มันก็สอนพอใจครับเนาะสอนว่าอันพอใจนี่ก็ขอจะไปขี้ข้านนะครับจะไปลบเนี่ยเวียงเนี่ยการนะครับเพื่อมันเนี่ยเวียงเนี่ยการนะครับเนาะมันเก็บข้าวของนะครับมันเก็บข้าวเก็บของครบหมูครบจุ้มก่อครบได้เนาะแต่อย่าไปรู้ไปด้วยกันนะครับขอเก็บสตางค์ไว้เนาะยามตนเก็บใครได้ปล่อยมาไม่มต้องหล่นไปบ้านเหนือบ้านใต้นะครับไปขอยืมสตางค์คนนั้นคนนี้นะครับขอเก็บไว้นะครับคือเมียเก็บไว้เนาะไปถามเบิ่นบอกนะครับเอาคือเมียจัดการนี่เนาะก็มีจัดการเรื่องสตางค์นี่นะครับในท้องบนหวานเนาะ ก็เพราะว่าเป็นปัจจัยเนาะในอดีตอาจจะปิดจะอ่านในอดีตปัจจุบันใช่แล้วปัจจุบันนี่ก็เก็บไหวเก็บมันนะดีสุดแล้วนะแต่ก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยกันฮีบกันออมเอาช่วยกันฮีบกันแล้วนะเดียวก็บางคนมันต่างกันละคนละสังคมคนละอย่างแต่ก่อนอาจจะมีเก็บแต่เดียวนี่มันเปลี่ยนไปละมันเปลี่ยนอาจจะแบ่งเป็นส่วนๆอ่ะเหมือนพระเจ้าบอกว่าเอาไปฝังดินห้องเนี่ยเอาไปทิ้งหิวอย่างเงี้ยฝังดินห้องทิ้งหิวไว้เก็บในยามฉุกเฉินหมายความหมายเพิ่นนะไว้ใจยามจำเป็นเนี่ยอันใดไว้ฝังลงหิวคือมีประโยชน์ละก็คือเลี้ยงขับเนาเฮาก็คือร่างกายซื้ออาหารการกินต่างๆเนี่ยเองอ่ะมันเข้าปอไฟด้วยจะไปหนัวจังการพนันเอาเนาะไปเตยมวยเลยจุ้มจนไก่แก้น้ำเต้าปูป่านี่เขาเนี่ยถอดจะทำมันก็บอกนะครับจนไก่เล่นน้ำเต้าปูป่าเนาะเล่นไห่นะครับไห่รัวโตวงไห่เขาละเว้นในเตอะนะเนาะเพราะว่ามันมีกระเสียนะเนาะจำสมัยเดียวนะครับโกงกันได้ทุกอย่างครับเนาะทุกอย่างลูกเต๋านี่ก็โกงได้นะครับจะเอาไปเลขยังนะโกงได้หมดนะครับเดียวใส่ในเล็กแต่ในใส่ในเล็กนะครับเนี่ยครับขอเว้นจากการพนันในห้องนะครับเป็นปัจจัยเนี่ยการอย่างนั้นนะครับกินเหล้าอ่ะกินให้มันพอดีนะครับเนาะมีใจว่าเปิดห้ามนี่นะครับเว้นได้ก็เว้นครับแต่ถ้ากินก็ให้กินบอกพอดีนะครับใจเข้าบ้านมาก็บุ๊บหม่อมไหวบุ๊บหม่อมบุ๊บไหวนะครับเนาะของครับมุ้ยซับประจายประจ่าปอเนี่ยก็ให้กินกับเมียปอตาเปียอุติปอชีปอลายนะปอนายกันบ้านอะไรอย่างนั้นปอน้ำยาคอนก้นมันไม่ร้ายอย่างนั้นไม่ยิ่งก็เหมือนกันแต่ถ้าไปอยู่ต่ำห้องต่ำอย่างนี้นะไม่ยิ่งไม่ยั้งไม่กลางไกลหัวไม่หมัวบ้านจองไม่นอนแกคมไม่จมหัวแล้วประมาณเนี้ยมันตังเฮานี่มันนี่หาได้เฮาหนิมีนักเรียนเมืองภูพามพุ่นเรียนกะลาเรียนกะลาทางเชตุธรพุ่นน่ะนะครับไปอยู่ได้กันฮู้ใจกันเนาะกันฮู้ใจกันนี่อยู่ยากนะครับหัวคิดอย่างหนึ่งเมียคิดอย่างอย่างถ้ามันตกลงกันได้ก็ดีถ้ามันได้ผิดหัวกันอะไรเมียเราหัวกับเมาเราเมียกับขี้ซวกนี่นะครับเมีย
อันเป็นอันอย่างในธรรมน่ะถ้าอย่างในธรรมตีปันเตศเกฮะเคหาพิเศษกันน่ะหัวเป็นแก้วมีเป็นแสงก็ดีนะช่วยกันฮิบช่วยกันหานะถ้าผัวเป็นผีเป็นแก้วเมียเป็นแสงแก้วอย่างแก้วเหล้าเมียแสงแสงโสมยิ่งอ่ะโลมาตานังแสงโสมนังสุขีวะหาแสงโสมมีสุขยังหญิงวะในโฆษณาเดี๋ยวเดี๋ยวงานเข้ามาอันนี้ยกตัวอย่างมันจะป้ากับลูกหรออบายมุกอ่ะอบายแบบว่าตั้งบัจเจริญอ่ะมันก็ถึงบอกไปแล้วมันบัจเจริญเว้นได้ก็เว้นเลี้ยงได้ก็เลี้ยงดีเวกก็ลีพอตอนนี้18:57 พักไปก่อนเดี๋ยวก่อยมาต่อกันในช่วงที่2นี่เป็นเรื่องเรื่องก็จะได้รับสายนาไม้สถาตัวช่วงที่2เนาะก็ฝากประชาสัมพันธ์ในท้ายที่สุดนี้ก็เจริญพรสถาญาติโยมได้ร่วมกันร่วมกันทรงน้ำพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองตานต้นเงินและพิธีทอดกฐินณวัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันอาทิตย์ที่27 ตุลาคม 2567นะพักเจ้าเวลา9:00 น.ก็เป็นการสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายต้นเงินและทรงน้ำพระธาตุเวลา11:00 น.ถวายพระทหารเพลียนและพระภิกษุสามเณรสำหรับญาติโยมเฮาร่วมกันรับประทานอาหารแบบลงทานผักบายก็แต่งขบวนแห่กฐินแล้วก็ผ้าห่มพระธาตุจากนั้นก็ห่มผ้าพระธาตุและพิธีถวายผ้ากฐินกวดน้ำพับปอนเป็นอันเสร็จพิธีเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านจะร่วมถวายปัจจัยถวายพระสงฆ์ก็รูปละ 1,000 บาทหรือตามจิตเจตนาศรัทธาหรือท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานตลอดถึงข้าวหม้อแกงหม้อการทำอาหารการกินในอย่างต่างๆมาร่วมในงานก็ติดต่อได้ที่ที่วัดดอนจันที่เบอร์โทรตมาภาพ0861914976หรือเบอร์โทรรายการธรรมะบันเทิงใจ0963458026เนอก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เนื่องในงานการตานตานต้นเงินประจำปีแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุประจำปีตลอดถึงพิธีถอดกฐินพิธีถอดกฐินปีนี้ก็จัดเตรียมตกแต่งต้อนรับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าคณะสถาญาติโยมตีมาร่วมในงานในพิธีต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและหลายอย่างก็ชมการแสดงของและเอ็กซ์ละออนนักเรียนกลุ่มคณะจังฟ้อนชุมชนคุณธรรมวัดดอนจันของเราก็ตลอดทั้งชมตลอดทั้งงานเนาะก็ขอเจริญพรสถาญาติโยมครูคนก็ขอธรรมสวัสดีพระติพักเบรก30 นาที19:30 นาทีพบกันใหม่ก็ขอเจริญพรเนาะThank you.
โสภควาวายุ
Oh,
ักผ่อนหย่อนใจเดินไปแอวไหนมากกว่ามีธรรมชาติสว่างดอกไม้พันไม้นานาเป็นที่ท่องเที่ยวเวียงกาหลงดำรงพระศาสนาธนุบำรุงวัดวาตัดหาดาวบ้านป่าจันชุมชนมีคุณนาธรรมน้อมนำคำสอนตั้งมั่นเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสืบสานแลพันฐานะงามประเพณีล้านนาสืบสานกันมางามตาน้ำห้วยไหลรินทาลาจื่นจมอุราล้ำเลิศพอเจิญมิตรแก้วสหายคำพักศีลป้อนธรรมประเสริฐณวัดดอนจันทร์ล้ำเลิศเมื่อมาแอวเมืองเสียงไห้ขอท่านอยู่ดีมีสุขสนุกสุขเถินนักหลายเจ้าบ้านป่าจันทร์ยิ่งใจตอนฮับต่างหลายมาสาธุการกราบไหว้บนบ่า
านพระพุทธคุณบุญพระสิ่งเจ้ากำจุนเกื้อกูลสุขล้ำดวงหรือไทยมิ่งมงคลชัยเงินทองไหลมาผลบุญรักษาโชคลาภน้อมนึกบวงข้าเจ้าทั้งพองสืบต้านพันลองงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เป็นมิ่งสลีไหวพระสิ่งมีแต่โชคชัยนวดอนจันนี้บารมียิ่งใหญ่ขอท่านจงได้สุขเกษนมัสการพระสิงสองและพระสิงสามองค์โบราณงดงามในล้านนาล้ำกาควรเมืองหันเลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์พรเนรมิตวัดห้วยตองซักแล้วก็ในเครือข่ายเคลื่อนสีขาวเพื่อชาวประชาก็เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะบันเทิงใจที่อุจจารกับสถาญาติโยมก่อนอื่นนั้นขอฝากประชาสัมพันธ์มาอย่างสถาญาติโยมเฮาทุกท่านก็เชิญร่วมงานบุญประจำปีปวินีออกวสาวันทาพระธาตุเจดีย์เจ้างานสมน้ำพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567พร้อมทั้ง
ประเพณีการตานต้นเงินและพิธีทอดกฐินณวัดดอนจันตำบลเวียงกาลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายความสืบสานประเพณีการถวายทานในโอกาสดังกล่าวขอเชิญชวนสถาญาติโยมเฮาสาธุชนทุกท่านโดยในการจัดกิจกรรมบุญกุศลบุญใหญ่บุญหลวงในโอกาสครั้งนี้เชิญชวนสถาญาติโยมผู้ผู้ผู้คนก็ขอเชิญชวนป้าอุ้ยแม่อุ้ยหลวงป้าน้าอาสถาญาติโยมทุกผู้ทุกท่านและก็วันนี้ก็เป็นกฐินในเขตตำบลเวียงกะหลงแล้วก็แต่ละวัดละวายังเวียงกะหลงวันนี้ก็มีที่วัดสันคีเล็กนะวัดสันคีเล็กก็มีพิธีทอดกฐินวันนี้ก็ไปปะโยมโยมแม่บันก็ฝากห่อมทำบุญมาก็ห่อมทำบุญกับวัดดอนจันเฮา100บาทจื่อเปิ่นเดี๋ยวเน้อสถาญาติโยมจื่อแม่ปองจันท้ามูลบ้านสันคีเล็กห่อมทำบุญ100บาทวันนี้นะอนุโมทนาโดยโอ้ถ้าเป็นไปได้นี่เชิญมาห่อมการห่อมงานกันเน้อวันที่27วันอาทิตย์โยมป่อโยมแม่เขามาร่วมกันเนาะงานกินใหญ่ตังหลวงงานบุญงานบุญของวัดดอนจันเฮาในโอกาสนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ต่อไปจะเฮือสมณเณรได้สรุปธรรมสั้นๆย่อๆเนาะสั้นๆ สมณเณรได้ครับก็ต่อจากที่เกินนำไปนะครับในช่วงแรกตีทำมันได้เกินนำมานะครับเรื่องหัวไม่เมียเนาะ ก็เข้าสู่เจี๊ยนะครับหรือว่าเรื่องเล่านะครับก็เพื่อนว่ามาถึงเมืองพญาตัวหนึ่งครับเนาะชื่อโฮมัตัดไหเหมาะนะครับชื่อพญาโฮมัตัดนะครับเป็นพญาเจ้าเมืองครับเสวยราชเมืองชื่อเมืองกาสีนะครับก็มีได้มีลูกสาวนะครับหรือว่าราชธิดาอยู่องค์นะครับชื่ออย่างบกมได้บอกไว้ครับเนาะก็ถึงหน้าห้อนค่ะก็บ่ายยังไรนะครับไปเล่นน้ำเนาะไปเล่นน้ำอยู่ตีสาหนองตีแจงเวียงท่านนี่นะครับก็ลงไปเล่นกอดทอดเครื่องทรงเครื่องง่าไว้นะครับหิมตะลิงนะครับเนาะกำนันก็ลงไปเล่นน้ำในสะบึดสะกำนะครับขึ้นจากน้ำมาก็มาหันโหสร้อยสังวานติดทอดไว้ครับผ้าสบายนี่หายนะครับเอ๊หายไปได้ยังไงนะครับเสาะหอพืชผ้าสบายหอพอหิ้มน้ำกับว่ามีนะครับนั่นก็ขึ้นมา ใส่เสื้อใส่ผ้าสบายอย่างก็ขึ้นมานะครับมาฟ้องป่อนะครับเนาะมาฟ้องพญาพมทัตนะครับกำนันพญาพมทัตก็ถามทหารที่ไปเฝ้านะครับเนาะเฝ้าอยู่ไกลๆนะครับก็ถามว่าหันไผไกลไปทางห้านของกอนะครับถามพญาพมทัตถามเสนานะครับเสนาก็ว่าอ๋อหันคนหนึ่งนี่นะครับคนว่าเป็นพานป่านะครับเนาะคือว่าคนหาป่านะครับเตี้ยวไก่ไปแจงหนองหั่นนี่นะครับเจ้าพญาก็ว่าถ้าอย่าเป็นคนเนี้ยนะครับตีเอาสร้อยสังวานลูกเขาไปนะครับก็ถามเสนาว่าจำหน้าได้ก็จำได้นะครับเสนาก็ว่าจำได้นะครับเนาะก็ตุยนะครับไปตุยหาพันป่าหรือว่าคนหาป่านี่นะครับตุยมาสอบมาถามนะครับว่าอันพันป่าเอาสร้อยสังวานลูกเขาไปได้กะพันป่าก็ว่าเขาไม่ได้เอาไปหรอกเองนะครับคิดในใจนะครับจะว่านี่จะจำดีครับเราจะปฏิเสธก่อมได้หายตึงเจือนะครับเพราะว่าสมัยตะกอนนี่ต้องมีพยานหลักฐานที่มั่นที่สุดนะครับมันก็พญาเจ้าเมืองนะครับเนาะไม่หัวแล้วก็หนีอย่างกันนะครับมันก็คิดไปคิดมาเอ๊ะจะเฮ็ดอย่างไรเฮ็ดแล้วก็ป้นนี่นะครับป้นโจรก็กึดหาเศรษฐีนะครับกึดหาเศรษฐีคนหนึ่งเนาะรวยนะครับมีเงินเข้าของเงินค้ำใส่โตดเลยครับกำนันใส่โตดเพื่อเศรษฐีนะครับเนาะว่าเศรษฐีคนนี้กล้า
เศรษฐีคนเนี้ยเห็นนะครับเนาะตีใจเฮาเห็นนะครับใจเฮามาลักเอาสร้อยสังวันนะครับกำนันกับเสนาอมัดนะครับพร้อมด้วยทหารกับตุ้ยนะครับร้านป่ากับบอกมดนะครับบ้านยศได้เจืออย่างนะครับมีรูปหลังลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเนาะแล้วนั่นพาเสนากับตุ้ยหาจอมปะนะครับเจ้าจอมปะแล้วก็ถามนะครับถามอันเศรษฐีว่าอันเศรษฐีนะได้เอาสร้อยสังวานได้ใจคือพันป่านี่ไปลักสร้อยสังวานของราชธิดาแต่กะเศรษฐีก็คืดในใจนะครับเนาะคืดเหมือนพันป่าหรือว่าค้นหาป่าว่าเอ๊ะถ้าปฏิเสธไปนะครับเนาะเปิ่นก็บ่เจอนะครับเปิ่นซ้ําจะเอาเฮาไปปุ๊บไปหมัดนะครับเอาไปใส่ขอกนะครับกินเนาะความจริงหยนได้เห็นนั่นน่ะเนาะมาคืดไปคืดมาเอ๊ะเนี่ยอะไรดีใส่โตดเลยครับนั่นใส่โตดมหาเสนานะครับเนาะคนดีบอกว่าหันพันป่านะครับเนาะใส่โตดเพื่อมหาเสนานะครับเนาะกำนันทมูทหารก็ลุ่มกันไปยับเสนานะครับเสนาก็เอามาเข้าเฝ้าพญาเจ้าเมืองนะครับตึงเศรษฐีตึงพันป่านะครับเนาะนั่นมหาเสนาก็บอกท่านเจ้าเมืองไปตรงๆนะครับบอกพญาคมรัฐไปสื่อๆนะครับว่าตัวมันได้เอาไปนะครับเนาะท่านจะเจือแต่ก็นะครับก็พญาก็บ่เจือนะครับเนาะเจือติ๊กเจือใจนะครับมีพยานหลักฐานนะครับกันนั้นเสนาก็กึดนะครับกึดไปกึดมาเอ๊ะจะแย่อย่างใดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเก่านะครับก็ยังได้เปิ่นว่าที่มันสอนไว้นี่นะครับในธรรมรวมเนาะจักหายจักตุ้ยเฮือหายเอาละตุ้ยนะครับกันนั้นก็เอาทองคำนี่ไปเฮือชลานะครับตีเป็นสร้อยสังวานแห่งเส้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือราชธิดานี่ใส่ไปอาบน้ำยังเกาทอดไว้ที่เกาน่ะนะครับก็นั่นคือทหารไปฮกนะครับนั่นก็ไปหันอีวอกลงมาเปียสร้อยสังวานนะครับเปียได้กระซุบใส่คอฟังหล่นขึ้นก็ไม่นะครับเนาะก็นั่นก็คู่กันละเองนะว่าเป็นอันสุดท้ายเป็นอีวอกนะครับเนาะละกันนั่งก็ป้ากันแปดก็ไม่นะครับเนาะตัดก็ไม่เอาอีวอกลงมานะครับเนาะก็ได้สร้อยคืนทั้งสองเส้นนะครับเจียเหลืองนี่เป็นกระสุนเป็นคำสอนว่าจะหายจะตุ้ยจะหายจะตุ้ยนะครับเนาะครับทำมาเทศนาพวกนี้ก็จบลงในที่นี้สามเณรก็ได้เห็นข้อคิดคติธรรมไปแล้วเนาะก็จะได้เปิดสายหน้าไม้สนทนาธรรมะกับสถาญาติโยมเฮาก็มีผู้ติดตามรับฟังรายผู้หลายท่านทาง Facebook ก็มีโยมแม่สายฝนกันทายวงโยมปิยรัตน์โพทองเมล่าเนาะแล้วก็โยมแม่อุไรวันสันติการบ้านล่องนะโยมปีฝนที่ประเสริฐทรัพย์มีบ้านสันมณะโยมแม่สายฝนจันทร์โกนะวันนี้มีแม่อยู่2ฝนนะบ่ได้ตกละกันแต่วันที่26 27นี่น่ะช่วงนี้ขออ้ําฟ้าอ้ําฝนไว้ก่อนยอมแม่เลโนชัยวงศ์นะยอมแม่บัวจันทร์บัวจันทร์บ้านประจันทร์เขาเนี่ยเนาะก็สนทนาธรรมอุจากันได้ในช่วงของรายการธรรมะบันเทิงใจในขณะนี้ก็ส่งสัญญาณกับสถาญาติโยมเฮาทุกท่าน0963458026 0963458026สายสนทนาอุจากันได้เนอในรายการธรรมะบันเทิงใจตามสถานีวิทยุ 94.50 เมกะเฮิรตซ์ลิงสัญญาณไปที่วัดห้วยตองซักเรดิโอ 98.75 เมกะเฮิรตซ์แต่ว่านี้ลิงไปที่ฝ่ายหิน104ด้วยวัดฝ่ายหินมชอนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการธรรมะบันเทิงใจด้วยทุกคนทุกท่านด้วยขออุ้ยแม่อุ้ยตีเฮิรตซ์กำลังจิตกำลังใจให้ญาติโยมลุงอาหน้าป้าโยมพ่อโยมแม่ท่านทั้งหลายก็อาตมาภาพวันนี้ก็จัดรายการตามปกติหากว่าที่ขาดประการได้ตั้งสัญญาณก็ดีตั้งอย่างต่างๆนานาก็ดีก็ขอสุมาอภัยด้วยบางครั้งบางทีเพราะว่าตอนนี้ก็โปรแกรมก็คงจะได้ลงโปรแกรมแห่ใหม่ลงโปรแกรมซึ่งตอนนี้ก็ไลฟ์สดเอาไลฟ์สดตาม Facebook นะแล้วก็ลิงก์ไปหา
สถานีลิงก์ไปหาสถานีบางทีอาจจะติดขัดเล็กๆน้อยๆนะ0963458026เด้อท่านใดที่จะโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้ก็ตันอยู่นะยังได้อยู่ในช่วงที่2ของรายการธรรมะบันเทิงใจฟังกันจากทางใดฟังกันที่ไหนก็โทรศัพท์โทรเข้ากันได้ที่เบอร์โทรรายการธรรมะบันเทิงใจก็0963458026นะพูดถึงเรื่องกิจกรรมวัดวาอารามต่างๆตอนนี้ก็เริ่มมีมากันละแล้วก็ตอนหน้าก็มีวันนี้ก็มีการกินงานตามในวัดด้วยกันเนาะอย่างหนองยาวคือก็ตามต้นเงินกะหนองยาวคือตามต้นเงินของท่านอาจารย์พระมหาสมชาติเนี่ยพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเขาก็จะได้มาวัดดอนจันทร์ฮอยูเนอร์วันที่17นี่นะวันนี้สมัครไปบ่ได้ไปค่ะเพื่อนเพราะว่าก่อนในตำบลมันติดงานด้วยกันตัวเฮียกะก็แบ่งตู้เจ้าเข้าไปแบ่งตู้เจ้าเข้าไปห่วมไปห่วมงานบางเกียรติชาตาจะถามว่าพวกมันอย่างบ้าหันให้นะตังลำปางนี่ก็ดีมนครูบาคัมภีร์ครูบาคัมภีร์ก็เจนจวนเนอร์สถาญาติโยม3งานด้วยกันเนาะตอนนี้บอกเวลา19:45เอ๊ะวันนี้สัญญาณเปิดละเปิดสายหน้าใหม่อุจาชาตาญาติโยมละติดตามกันตั้งใดฟังกันจากที่ไหนสำหรับการกดไลค์กดแชร์ก็อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาโดยมิลานผู้หลายท่านนะเข้ามาติดตามรับฟังทั้งนั้นทั้งนี้ก็การฟังธรรมะจนว่าสุสุสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีอย่างเกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังฟังอย่างฟังธรรมเกิดจากการคิดเนาะปัญญาของคนเฮาสุตะมยะปัญญาจินตะมยะปัญญาซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ที่จะนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตอนนี้นี่ก็ตั้งวัดดอนจันทร์ก็เตรียมต้อนรับศรัทธาญาติโยมตกแต่งบริเวณวัดวาอารามของแก้วเพื่อจะเตรียมงานวันที่17สงนามพระธาตุก็มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโยมแม่ธนวรรณชัยวงศ์นี่ก็เป็นแม่ครูด้วยคนก็เป็นเจ้าภาพเป็นห้องว่าหงสงนามเนาะหงที่เขาอัญเชิญนามสงอัญเชิญนามสงพระธาตุก็ปฏิสถานอธิวัตรเฮาก็จะได้เตรียมวันงานจากนั้นก็ได้เอาน้ำพุทธมนต์หรือน้ำบ่อเก้าวัดอีกค่ะแต่อาจจะนักกว่านั่นก่อนนะอาจจะนักกว่านั่นตัวเนี่ยอาจจะนักกลัวได้นำมาสูงน้ำพระธาตุก็ก่อนอื่นก็จะฮึบบาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าพระเถรมหาเถระทั้งหลายน่ะเปิดได้สวดเจริญพุทธมนต์สวดน้ำพุทธมนต์กับศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวของศรัทธาเฮาทั้งหลายเมื่อก็เป็นตีเรียบร้อยแล้วก็สวดเจริญพุทธมนต์เสร็จเฮาก็เชิญศรัทธาญาติโยมต่อแถวครูบาอาจารย์เพิ่นก็นำประธานสงฆ์ในพิธีก็เป็นผู้ที่เชิญนำสงฆ์พระธาตุเนี่ยสงฆ์พระธาตุเสร็จแล้วก็ศรัทธาพร้อมกันใครจะดึงสายก็ดึงไปด้วยกันเนาะสถาญาติโยมเร็วมาเต็มใจอย่าตักฮะไปพดมันก็ได้แล้วมันมาเต็มใจนะบ้านเฮานี่จนมากขอฮดเด้ออีกนะยังเปิ่นอันเนี้ยก็ฮดน้ำปีใหม่อ่ะฮดน้ำปีใหม่ก็อ่านล็อกบ้านเฮานะเนี่ยอย่างไหมเนี่ยมันนำใจนะอ่านมันมาแล้วใจมาได้ฮดดูเจ้าอีกมันได้ฮดตักฮดไหมอ่ะหมอกก็แค่มาหางน้อยเดียวบางเดียวก็เอาเป็นมติมันบ่ได้พอปีใหม่ทุเจ้าล่อมจะหล่ออีสานสมัยนักเถอะทั้งเหนือมันสมัยนัก
หาลำจะหล่อท่านนั้นสูงจะแด่น่ะนะพอบอกหมอกสั่นงันน่ะทุกลุงทุกป่อหาแปลงตัวเองเอามันบางทีบางทีอันแต่หรออันไหนตัวเจ้าอะไรคนบ้านเออน่ะปะแปลงกันอย่างมดอ่ะสถาญาติโยมตั้งฟังกันตั้งใดก็เอิ้นจากันมาได้เนอะตอนนี้นะเพื่อสายสนทนายังไม่ผ่ายโทรมากำเตือหรือว่าสถานีปกติดีก่อตอนนี้หรือว่าสัญญาณรุดไปสัญญาณรุดก่อหรือจะได้เดี๋ยวติดเดี๋ยวฟังคำกำเนาะเช็คสัญญาณสัญญาโอ้สัญญาณตัดไปตั้งใดบ่ฮู้ชูคิดตาหุ่นตุ๊กเออก่อสถาบ่เป็นหยังติดตามเอาตังไลฟ์สดทาง Facebook ไปก่อนเพราะว่าเฮาไลฟ์สดทาง Facebook บางทีสัญญาณในช่วงที่2มันตัดเด้งไปมันเด้งไปมันก็ไปเกาะสถานีอื่นอีกอ่ะภายในสถานีซึ่งก็เป็นรายการธรรมะเหมือนกันมันอาจจะเป็นการให้ทอดทายทอดเอื้อนจาอุจาสนทนาธรรมะกันได้ในช่วงนี้เนาะนโมทนากับติดตามทานต่างไลฟ์สดทาง Facebook โดยตะวันนี้ก็ได้อู้เรื่องถึงเพิ่นฮ้องว่าดอกอะหยังก็ธรรมะมีนาคเนาะพระไตรปิฎกมีกี่พระธรรมขันธ์ 48,000 84,000 พระธรรมขันธ์เออ84,000 นะพระธรรมขันธ์นะสายนี้จากทางใดเจริญปอนไม่ช้าเจ้าของเจ้าของเจ้าจากของประหารเจ้านึกว่าจะบ่มีภัยโทรมาละอีนะโยแม่เจ้าจากทางของได้เจ้าได้โทรกันของประหารเจ้าน้องผ้าขาวชื่อโยแม่หยังก็ใส่ฝนเจ้าอ๋อโยแม่ใส่ฝนจันทร์โคหน้าติดตามทาง Facebook เลยเนาะโยแม่เนาะแม่น้องจ้าอนุโมทนาพอดีขึ้นของทางแม่ขาจารย์ตอนนี้ไปมันรุดในตอนพักเบรกโยมแม่ไปลิ่งแห่งสถานีหนึ่งวันนี้วันก็ยุดไปกำกับหมู่พ้นกำกันอ๋อยุดไปกำกับเจ้าน่ะตอนยุดคือพักเบรกรายการ30นาทีอ่ะเนาะโยมแม่ตอนทุ่มเกิงมันก็บางทีมันเลยตัดตอนที่เปิดอันนี้ก็อันเด็กกับหมู่กันนะครับจะได้ทางเจ้าก็ของท่านทับตูกับหมู่เนี่ยฮะตะกี้สามเณรเตทําเนาะแม่ตะกี้สามเณรเตฮะตะกี้นี่นะเมื่อสามเณรเตทําชัดเจนดีกาโยมแม่ค่ะชัดเจนค่ะจะได้ก็ติดตามทางไลฟ์สดทาง Facebook ก็ได้เนาะเจ้าแต่ถ้าวิทยุนี่มันวิทยุน้อยไม่มีบัตรเองก็เลยว่าพอฟังทางนั้นทางเมดได้ทางเฟซได้ค่ะอ๋อฟังทาง Facebook แน่นอนกว่าเนาะอนุโมทนาไปเนยโยมแม่ใส่ฝนเนอขอพระเจ้าอนุโมทนาโอ้จากหนองขาวละปูนนี่โทรมาจากที่ไกลหมู่ใกล้ๆนี่ยังจะนะใกล้ๆพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาที่ได้ภายหลังจากการปรินิพานมีการทำสังคายนาครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3จนปรากฏเป็น3ปิฎกมีพระอภิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกอู้ถึงเรื่องธรรมะอู้นักอาจจะยืดอีกอย่างก็เหมือนตะวันน่ะอาตมาภาพได้บรรยายไปน่ะใบไม้ในกำมือน่ะที่ทรงแสดงพระพุทธเจ้าแสดงให้เราก็ว่าใครเพื่อเอาทำนะแม่จะหัวข้อเล็กๆน้อยๆกว่าอยากเพื่อนำมาปฏิบัติขยายหรือต่อยอดความรู้นั้นหลักการของปฏิบัติด้านศีลก็ดีรักปฏิบัติกายวาจาใจของเราฝึกหัดให้มันปกติฝึกหัดบ่ให้มันไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเพื่อเกิดความสุขกายตั้งวาจาตั้งใจให้มันสำรวมเปิดห้องว่ามีความชอบริกายคือการกระทำการประพฤติตั้งกายตั้งวาจาตั้งใจบ่คิดพยาบาทเบียดเบียนหรือจองเวรอาฆาตหมาดร้ายต่อไผนะฮู้จักการเฮ้ออภัยกันอู้หวานจาหวานอู้อู้กันหวนเหล่ากันสู่กันฟังนะมันหวนอู้หวนใจสถาญาติโยมเหมือนคนเหนือของเฮาเวลาจิปะกันทักทายอย่างเงี้ยปะหันหน้ากันฮะหินเข้าละกายยังไปหินพวกหินเข้าละกาย
ก็เป็นคำทักทายที่สุภาพเนาะไปตั้งได้มาเดี๋ยวนี้เริ่มจะห่างเสียงไปนี้เลยเจ้าเขาคาบผมผมนี่นะความมีเสน่ห์ของคนเหนือของเฮาอยู่ที่ห่างเสียงน่ะไปไหนมาก็เจ้าเอียเนาะมันม่วนอย่าถ้าคนไทยไปอู้บางเตือ อู้มันได้เจ็บเอียวเหมือนเราไปพูดไทยอ่ะเจ็บเอียวมันบางเตือเขาไปใจมันบัดใจอ่ะสำเนียงเขาอู้ออกเลยอ่ะเหมือนคนเหนือไปอู้ไทยอ่ะเหมือนคลิปป้านั่นแหละที่น้ำท่วมมือสัมผัสน่ะปัดต่อซับเมืองตึ้งๆอ่ะอู้ไทยอ่ะมันเปียงพี่น้ำท่วมมาเปียงพี่โซดออกมาจนได้อ่ะความลับแตกภูมิใจในความเป็นคนเมืองเฮาศรัทธาญาติโยมอยู่ท้องถิ่นภูมิภาคใดก็มีความภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวแต่ละภาคเอาไว้มันมีเสน่ห์ของแต่ละภาคอยู่ละบอกว่าจะเป็นคนไทยอีสานชาวใต้หรือชาวเหนือเอาอย่างคนใต้นี่เปิดก็อู้ม่วนเลยนะรุบๆๆๆไปละฟังพ่อมขตันนะเมื่อกี้นะฟังขวายตันเลยถ้าอีสานนี่คล้ายๆเฮาอีสานตั้งเหนือเฮาก็มีตั้งเหนือเฮาก็นักลาวเสมือนลาวเสมือนเหมือนเลยอ่ะฟังกันได้หมดตั้ง12ปันนายอู้เมืองอยู่นี่คนเฒ่าบักเก่าแต่สมัยคนสมัยใหม่ที่มายุคใหม่ได้อู้จีนกันนี่อ่ะแต่คนเก่าๆอย่างนั้นที่เปิดอู้กันนี่กำเมืองก็ปกตินะอาจจะเปลี่ยนไปนิดๆตามกาลเวลานะภาษามันก็มีการเปลี่ยนแปลงธรรมดาเนาะอิทธิพลภาษาอิทธิพลภาษาถิ่นอิทธิพลภาษานั่นขนาดเฒ่ายังอู้ปลาเล็ดเมืองอู้เมืองปลาเล็ดไทยนะอู้ไทยสาบเมืองก็มีอู้เมืองสาบไทยก็มีเมืองบ่แต่ก็มีไม่มีหลายอย่างนะยังเอาพอหนังเลยกะเขาดูละครนะเขาอู้เหนือจับใจเตะครับใจมันจริงแต่กาอย่ามันติดซดมาเยอะสถานก็บางทีเพิ่นเอาไปสร้างหนังสร้างละครเพื่อความสละสลวยของภาษาเนาะมันพยายามจะเป็นราชการหรือว่ามันเป็นกลางๆอย่างนี้เถอะมันเป็นกลางๆฟังง่ายอาจจะเพี้ยนไปพ้องเนี่ยมันก็ฟังเมืองชาไทยนั่นน่ะก็อนุรักษ์รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแต่ละท้องที่ไปอู้ถึงเรื่องคำสอนกับวินาศนะเรื่องของการอู้การจ้ากับบดีอู้อู้เทศพูดเทศหนึ่งมีสี่อย่างพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อท่านเปิดไปว่าได้กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกายกรรมสามก็ตั้งแต่สิ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่นี่เป็นเรื่องการอู้มีสี่อย่างแล้วข้อหนึ่งปานะอธินาลักทรัพย์กาเมเนาะกายกรรมกายกรรมมุสานี่ไปตั้งการอู้การจ๋าสุรานี่ทำให้จิตใจสมองอย่างกระชุ่มกระชวยก็ดื่มกินแต่แอลกอฮอล์มันมีผลต่อสุขภาพกายสุขภาพใจวจีกรรมสี่อ่ะวจีกรรมสี่พูดปดพูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเขามาพูดเท็จมีสี่อย่างตอนนี้ก็เรื่องที่มีประโยชน์ก็มีประโยชน์ก็อู้แต่สิ่งที่มีประโยชน์อันใดบ่เป็นประโยชน์ก็พยายามที่เฮาจะเลี่ยงคําใดที่จะก่อให้เกิดความทะเลาะวิวาทก็ควรเลี่ยงคําคํานั้นประโยคนั้นๆโดยมีสติตั้งมั่นคือมีสติประคับประคองในการพูดกัญจาการประพฤติการปฏิบัติวาจาเรียกว่าศีลสมาธิคือใจจดจ่อแน่วแน่มีสติอยู่ทุกครั้งปัญญาเกิดจากหยังปัญญาเกิดจากการปฏิบัติการพินิจพิจารณาการรับฟังการไตรตรองอันนี้ปัญญาการฟังการฝึกปฏิบัติเอาธรรมะไปปฏิบัติแม้จะหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือเอาเรื่องของศีลไปใจหรือเรื่องศีลสมาธิปัญญาใจศึกษาคือสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องศึกษาอยู่ทุกตลอดชีวิตอีกค่ะตลอดชีวิตเฮ้อสรุปรวม3ข้อเนี่ยว่าอยู่ในกรอบศีลก็อยู่ในกรอบของสมาธิก็การฝึกหัดคมจิตจากอำนาจกิเลสหรือคมจิตจากสิ่งที่เป็นเครื่องกรรมคุณกะคมจิตจาก
สิ่งเล้าหรือกิเลสต่างๆโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีถ้าข่มจิตไว้ได้ภาชนะใจตนเองด้วยสมาธิและปัญญามันพิจารณานำความรู้ปฏิบัติใช้ให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดประโยชน์ก็บรรยายธรรมก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้เชิญชวนศรัทธาญาติโยมร่วมงานบุญร่วมส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ตามต้นเงินพร้อมทั้งพิธีทอดกฐินวัดดอนจันทร์วันที่27 ตุลาคม 2567ตรงกับวันอาทิตย์ตวยฝากบอกบุญอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านอยู่ดีมีสุขเหมือนกันทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเกิดปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอสมดังกับมรรคกรรมปรารถนาแม้นจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้สมดังกับมรรคกรรมปรารถนาการปุ่งรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมๆเดียวกันนั้นขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติเหมือนกันกุโกกุคนการแสดงธรรมมเทศนาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีเจริญปอน